บ้านหลังนี้ครับ270ตารางวาครับบ้าน1หลัง3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับพื้นที่ด้านข้างเป็นทุ่งนาครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ไปจนยาวไปจนถึงขั้นตรงนั้นนะครับนี่คือด้านข้างนี่คือ150ตารางวาส่วนตัวบ้านตรงนี้ครับเป็นพื้นที่120ตารางวาครับนี่คือวิวมุมหลังบ้านครับสวยมากนะครับบอกเลยครับนะครับนี่คือภายในตัวบ้านนะครับนะครับซ้ายมือเป็นห้องนอนใหญ่ครับห้องนอนที่2ห้องนอนที่3ครับนี่เป็นห้องโถงครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนกันครับนี่ครับคือห้องนอนครับห้องนอนใหญ่พามาดูห้องนอนที่2ครับห้องนอนที่2นี่ก็เป็นห้องน้ำนะครับสามห้องนอนครับตรงนี้มี1ห้องน้ำกับที่ใช้ร่วมกันนะครับมีซิงค์อยู่หน้าห้องน้ำครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบริเวณห้องนอนที่2นอนเล็กสุดครับนี่คือบริเวณห้องโถงนะครับห้องโถงไว้รับแขกกับลมโกกเย็นๆเลยวิวเป็นทุ่งนานะครับนะครับเดี๋ยวพาไปดูวิวครับสวยจริงๆครับในภาพก่อนเราเป็นทุ่งนาสีทองนะครับทั้งหมดเลยแต่วันนี้เขาเกี่ยวข้าวไปแล้วครับนะครับลมโกกเย็นมากครับตรงนี้วิวสวยมากนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูห้องครัวครับแล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำครับในห้องครัวนี่คือบริเวณห้องครัวนะครับห้องครัวนี่จะต่ำกว่าตัวบ้านนะครับเพื่อตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเอาไว้เก็บทรัพย์นะครับผมทรัพย์ที่ดีนะครับนี่คือบริเวณห้องน้ำที่2นะครับนี่คือบริเวณห้องน้ำที่2นะครับนี่ครับส่วนบริเวณห้องครัวก็สามารถที่จะเข้ามาจากโรงรถได้นะครับนี่คือบริเวณโรงรถครับนี่ครับยังสวยเหมือนเดิมครับบริเวณวิวด้านข้างครับที่ด้านข้างนี้แต่ก่อนเคยเป็นที่ผืนเดียวนะครับแล้วแบ่งขายไปครับครับสวยมากครับนี่คือที่ดิน270ตารางวารวมพื้นที่ของตัวบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับหน้ากว้างประมาณสักนะครับตั้งแต่ประตูบ้านครับจนถึงตรงนี้เลยครับ